ทว. Online Learning Lesson บทเรียนออนไลน์ป. 2. สุขศึกษาและพละศึกษาดูการช่วยเหลือตนเองเมื่อเกิดอัคคีภัยการหนีไฟกันนะครับหากเกิดไฟไหม้และต้องตกอยู่ในสถานการณ์นั้นสิ่งแรกที่ควรปฏิบัติคือการตั้งสติอย่าตกใจใช้ปัญญาเพื่อแก้ไขสถานการณ์ที่เกิดขึ้นดังนี้ 1. พยายามหนีออกจากบริเวณที่เกิดไฟไหม้ให้เร็วที่สุด 2. ถ้ามีเปลวเพลิงให้รีบคว้าผ้าห่มหนาๆชุบน้ำให้เปียกคลุมตัวแล้ววิ่งหนี3. ถ้ามีควันไฟและไอร้อนมากควรก้มหัวให้ต่ำและคลานหนีไฟ 4. ให้ใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูกเพื่อป้องกันการสำลักควันไฟ 5. หากไฟลุกติดเสื้อผ้าที่สวมใส่ให้ล้มตัวนอนกลิ้งไปกับพื้นให้ตัวทับเพื่อดับไฟ 6. รีบปิดประตูหน้าต่างทุกบานให้สนิทไฟที่กำลังลุกไหม้จะลดกำลังลงอัคคีภัยเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดความเสียหายร้ายแรงมากจึงจำเป็นต้องฝึกฝนให้สามารถช่วยเหลือตนเองได้อย่างปลอดภัยหากเกิดสถานการณ์ไฟไหม้ขึ้น